รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเสียงแฟนคลับเดอะสตาร์ทุกคนเลยโอ้ยปราบนี่เรียกว่าวันนี้แฟนคลับทุกคนมาพร้อมเพรียงแล้วก็เยอะมากนะฮะแน่นมากในสตูนี้นะครับแหมจะมีแฟนคลับอย่างเราบ้างหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะมีแฟนคลับเราสองคนหรือเปล่านะฮะลองไหนใครเป็นแฟนคลับแฟนเดอะสตาร์หัวหล่อมากใช้ได้เท่เลยอ่ะใช้ได้เหมือนกันนะใช่เอเกียดีว่าคนใหม่ของเมืองไทยนี่มาถึงก็เริ่มต้นเลยนะไอเดวิลก็ส่งเสริมกันไปก็เห็นสบายใจโอ้โหนะครับมาอย่างอบอุ่นและเนืองแน่นมากเลยฮะทำให้เราตื่นเต้นไปเลยเนาะใช่ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกของปาดคนสุดท้ายจากเดอะสตาร์คนฟ้าควาดสุดยอดจริงครับโอ้โหรายการของเรามีมา6ปีแล้วนะฮะเป็นปีที่6แล้วนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างหนึ่งแน่นะปีนี้อยากจะเมาส์อยากจะเมาส์ครับผมไปรับสมัครมาทั่วทุก4ภาคนี่คนเต็มมากกว่าปีก่อนมีมากกว่า 20,000 คนเลยทีเดียวครับโอ้โหเรียกว่าเยอะนะเยอะมากเยอะประวัติการเลยก็ว่าได้ฮะเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าน้องๆศิษย์เก่าเดอะสตาร์นี่ได้รับความนิยมมาทั้งนั้นเลยถูกต้องเรียกว่าผลผลิตจากรายการเดอะสตาร์นะฮะสร้างดาวมาประดับวงการบันเทิงมาแล้วมากมายอย่างปีล่าสุดนี้เลยนะครับนี่คนนี้เลยสิงโตโฆษณาเพียบโฆษณาเพียบผลงานเพลงอีกนะฮะได้รับความนิยมด้วยอีกหนึ่งคนที่ปีที่แล้วนี่ผมเบิ่งเนตรเห็นเขาน้องฟลุ๊กนี่เขาเลยได้ไปเล่นละครที่เรตติ้งถล่มทลายนะพรุ่งนี้ก็รับเธอเรียกว่าพอเล่นละครเรื่องนี้ปุ๊บนะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนี่คือไม่ใช่อะไรครับเอกกี้อยากได้ลูกสาวจ้าไม่ใช่ผมจะบอกเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นนักแสดงคุณภาพคนใหม่ของเมืองไทยจ้าแล้วอีกคนนึงอีกคนนึงเจ้าหญิงของเราน้องแกรนน้องแกรนอยากอยู่ตะวันไว้ที่ปลายฟ้าแล้วก็ผลงานเพลงนะโอ้ยได้ยินเพลงนี้ต้องอย่างนี้เลยนะตึง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 จับท่านี้แกนได้ตลอดเป็นท่าหากินของข้าเจ้าล้มไปนี่อามาพาดเลยนะครับเรื่องนี้แล้วขอบคุณที่ช่วยพี่นะครับนะครับขอบคุณมากนอกจากนั้นยังไม่พอนะฮะรุ่นพี่ต่างๆก็มากมายนะตอนนี้อย่าง voice of love นะใช่ครับแก้มอย่างนี้ดิวอย่างนี้ต้นอย่างนี้ก็มีส่วนร่วมใช่ไหมใช่ไหมนะก็มีส่วนร่วมใน voice of love ของเราเช่นเดียวกันนี่ไม่ใช่แค่ว่าคนที่เราชื่นชมหรือท่านผู้ชมชื่นชมนั้นรางวัลจากสื่อมวลชนก็มีใช่แล้วนะฮะคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเพราะคนนี้เนี่ยได้รับรางวัลนะครับนักแสดงดาวรุ่งจากเวทีคมชัดลึกนะฮะแล้วก็รางวัลขวัญใจมหาชนจากท็อปอวอร์ด2ปีซ้อนบี้สุกริตวิเศษแก้วครับนะหนุ่มรุ่นก็ใช่ย่อยนะฮะได้รางวัลนักร้องไทยสากลยอดนิยมนะเวทีกรมชั้นเลือกไปนี่พิสูจน์ได้ว่ารายการของเรานะฮะสร้างดาวดวงใหม่มาประดับวงการบันเทิงไว้อย่างมากมายจริงๆใช่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปขอให้ทุกท่านเนี่ยจับตามอง8คนนี้ครับ8คนที่เรียกได้ว่าฝ่าฟันมานานเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันที่มากขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องในทุกปีปีนี้เรามีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 20,000 คนครับและเราได้ทำการคัดเลือกให้เพียงเหลือเพียงแค่8คนเท่านั้น8คนที่เป็นสุดยอด8คนที่หอบความฝันเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคชนะคนกว่า 20,000 คนมาได้เพื่อยืนอยู่บนจุดสูงสุดเพื่อความฝันเพื่อเปล่งประกายบนฟากฟ้าและเพื่อดาวดวงนั้นครับ
นี่นะครับผู้แข่งทั้ง8คนนะครับก็ได้หมายเลขประจำตัวเรียบร้อยแล้วนะครับและหมายเลขประจำตัวนี้จะอยู่ไปตลอดการแข่งขันจนถึงกว่าเราจะได้เดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยครับขอทบทวนอีกทีครับว่าใครได้หมายเลขอะไรกันบ้างนะครับหมายเลข1น้องสาวของเดอะสตาร์หญิงคนแรกของเมืองไทยที่มีพลังเสียงยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเกศจินภักดิ์ Bigglinหมายเลข2หนุ่มเหนือที่มีอายุน้อยที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้15ปีเท่านั้นครับไอ้ณัฐภัทรธนรงค์กิตติยศหนุ่มสุพรรณผู้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นบนเวทีแห่งนี้ครับกันณภัทรอินใจเอื้อหมายเลข4หนุ่มน้อยผู้มาจากครอบครัวที่รักศิลป์ดนตรีดีกรี2ปริญญาว่าที่คุณหมอเก่งวาโยอัศวรุ่งเรืองหมายเลข5หนุ่มที่ก้าวมาบนเวทีแห่งนี้เพื่อความหวังของคนทั้งบ้านครับเซนปฏิภาณรอเสถียรหนุ่มอีสานหมัดหนาคู่รักเสียงเพลงโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์หมายเลขเจ็ดสาวน้อยที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องผู้มีระบำหน้าท้องเป็นอาวุธเกรซนวกชวนชื่นครองธรรมหมายเลขแปดหนุ่มนักศึกษาแพทย์ร่างเล็กสเปคใครหลายๆคนฤทธิ์เรืองฤทธิ์สิริพาณิชย์นี่คือปลายคนสุดท้ายของสตาร์คนฟ้าควาดาปี6ครับเอาละครับรายการเดอะสตาร์จะเป็นรายการเดอะสตาร์ไม่ได้เลยถ้าขาดโลโก้ประจำรายการของเรานะครับอย่าพูดอย่างนั้นครับทำไมครับต้องเรียกว่าสิ่งสักการะประจำรายการของเราครับพี่โจ้พี่ม้าพี่แพทย์ครับ
สวัสดีครับพี่ๆทั้ง3สวัสดีครับยังจะไม่ให้เอ่ยอะไรเก็บวาจาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้เอ่ยตอนหลังคอนเสิร์ตจบทีเดียวเลยแล้วกันนะฮะและทั้ง3ท่านนะครับไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินแล้วครับเพราะว่าสิทธิ์ในการตัดสินจะเป็นของคุณคนไทยทั้งประเทศผ่านวิธีการโหวตด้วย2วิธีด้วยกันนะครับในปีนี้นะครับ1ทาง SMS ครับพิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือว่ากดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วกดโทรออกครับนี่คือ2วิธีที่คุณจะช่วยตัดสินว่าใครคือเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยครับใช่แล้วนะฮะรักใครเชียร์ใครอยากให้ใครได้ไปต่อนะครับเวลาผ่านไปเร็วนะคุณแฟรงค์เนาะอย่ามาเผลอๆนะอย่ามาเชียร์กันในใจนะเชียร์กันในใจนี่ไปกันหลายคนแล้วนะจ๊ะใช่แล้วนะฮะช่วงหน้าเราจะกลับมามันกับคอนเสิร์ตเปิดตัว8คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์คนฟอร์ควอเตอร์เดอะสตาร์อัปเดตแนะนำผลงานใหม่จากเหล่าเดอะสตาร์ยิ่งอยู่ใกล้เธอมากเท่าไรยิ่งยอมผู้แพ้ทุกนานรักแท้แม้ใกล้ชิด1เพลงเพราะจากสาวเสียงดีแก้มเดอะสตาร์ featuring VTRIO พร้อมชมการประชันบทบาทครั้งแรกของ3ดาราดังออยธนาเจี๊ยบโสภิตนภาและแป้งออนจิราในมิวสิกวิดีโอเพลงรักแท้แม้ใกล้ชิดและนั่นก็เป็นมิวสิกวิดีโอเพลงแรกนะฮะของเดอะสตาร์หญิงคนแรกของเมืองไทยไม่ใช่เพลงแรกสิเพลงล่าสุดเพลงล่าสุดรักแท้แม้ใกล้ชิดเห็นแล้วลมบทจอยอยากเป็นออยธนาเลยทีเดียวจะดีแหละครับเอาพุงออกก่อนไหมครับโอ้นะฮะนี่ก็คืออีกหนึ่งความสำเร็จนะครับที่เราภาคภูมิใจนะครับแก้มเดอะสตาร์นั่นเองนะครับนี่หลายคนบอกว่าโอ้โหแถวนี้กรุงเทพนี่รถติดมากมายกลับไปดูเดอะสตาร์เดลี่ไม่ทันโอ้โหง่ายมากต้องถามพี่เอกกี้ถามพี่เอกกี้ทำไมจ๊ะเพราะพี่ดูทาง X Channel นะครับผมสำหรับใครที่พลาดตอน5โมงนะครับผมสามารถติดตามดูได้ทาง X Channel แบบเต็มๆเลยนะครับผมถูกต้องนะครับครับผมแล้วเขาจะติดเคเบิลยังไงครับง่ายได้มากๆสามารถชมได้นะครับผ่านทางจานดาวเทียมนะครับระบบ C band นะฮะจานดำยำใหญ่ๆนะหรือถ้าเกิดบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับมีเคเบิลท้องถิ่นอยู่แล้วสามารถจูนได้ในเคเบิลท้องถิ่นเลยครับผมหรือว่าทางจานดาวเทียมย่าน KU band ก็ได้นะครับจานสีเหลืองๆเล็กๆนะครับหรือว่าดีทีวีนั่นเองครับผมนะฮะหรือว่าง่ายๆหรือง่ายโทรไปสอบถามเรทเพิ่มเติมได้เลยที่02-669-9999 ขอให้ซูมเข้ามาที่ปากเลย9999เมื่อจำง่ายมากอะไรมาก02-629-9999นะครับผมรีบกันเข้ามารีบกันเข้ามานะครับเอาล่ะตอนนี้นะฮะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมวันนี้คงอยากจะมันกันต่อแล้วแหละอยากจะมันกันต่อหรือยังไม่พอสิไม่พอแต่ขอเสียงหน่อยแล้วดังกว่านี้ได้ไหมถ้าพร้อมแล้วไปมันกันต่อกับคอนเสิร์ตเปิดตัวไปคอนสุดท้ายจิตสตาร์คนฟ้าขวาดาวI'm not afraid to die.
ความคิดที่ใจจากสายตา
หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอมีความสุขมากเลยแฟนเป็นไงครับมีความสุขมากสุดยอดสุดยอดที่สูงร้องเพลงเพราะมากนะที่สูงนะก็ใช้ความพยายามมากกว่าจะมาถึงบนเวทีนี้ได้นะฮะครับน้องเก่งก็มาแบบสดใสสดใสนะเนื้อคู่เรียกว่าอยากจะเรียกมาฉีดยาให้พี่เอกเลยทีเดียวโอ้ยไม่สบายไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะโอ้โหนะครับอ้าวแต่ถ้ารักใครเชียร์ใครอย่าเชียร์อยู่ในใจนะครับท่านผู้ชมครับส่งคะแนนส่งกำลังใจของคุณมาได้ทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4998นะครับผมและตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันแล้วกดโทรออกนี่คือ2วิธีครับที่คุณจะช่วยตัดสินว่าใครจะเป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยครับเอาละครับคอนเสิร์ตเปิดตัวเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาสนุกกันต่อในช่วงหน้ากับเดอะสตาร์คนฟ้าควายเดอะสตาร์อัปเดตแนะนำผลงานใหม่จากเหล่าเดอะสตาร์มีเห็นต้องแฟนอะไรอะไรมากมายไม่กลัวอยู่แล้วยังไง It's alright จาก B The Star เพลงสนุกกับท่าเต้นสุดฮิต Finger Digit ที่โดนใจไปแล้วทั้งประเทศเพิ่งจะได้รู้ความหมายของท่วงทำนองเพลงรักเพลงโรแมนติกเพราะๆที่ฟังแล้วทำให้เข้าใจความหมายของเพลงรักมากยิ่งขึ้นไม่เคยโดนใจตอนนี้กินใจเหลือเกินไม่เห็นต้องแซ่ดอะไรอะไรมากมายไม่กลัวอยู่แล้วยังไงยังไงไม่ตาย It's all rightเสียงสูงไปไหนเสียงสูงไปไหนเอาดัดเสียงเที่ยวซอยสองบ่อยแล้วไงล่ะไม่เคยก็คุณครูแม่ข้างหลังกีดคุณครูแม่สอนร้องเพลงบอกให้ขึ้นเฮดโทนก็เลยต้องขึ้นเสียงสูงตลอดนี่ก็อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรานะมากครับนะครับสุดยอดจริงๆฮะนักแสดงดาวรุ่งจากคมชัดลึกนะครับแล้วก็สองปีซ้อนเลยขวัญใจมหาชนโอ้จากท็อปอวอร์ดนะฮะสุดยอดจริงนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราครับผมโอ้ยกลับเข้ามาสู่คอนเสิร์ตเปิดตัว8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปี6ครับผมต่อกันเลยดีกว่าครับคุณแฟรงค์เราจะมาพูดร้องทำเพลงเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยไหมถ้าพร้อมแล้วไปต่อกันเลยต้องแบบ
การจากฟ้าหรือความต้องการจากใครที่มันทำให้สองเราได้มาเจอกันเธอเพียงแค่เดินผ่านพ้นฉันเพียงแค่วนผ่านไปแต่ทำไมหัวใจเราถึงผูกพันหรือว่ามันคือพรหมลิขิตที่ใครมาคิดไว้แต่ก็ทำให้หัวใจได้ใช้รักใครสักคนบนโลกนี้มีคนอยู่จะบินข้ามไปอีกฟ้าหรือว่าจะไปที่ใดมันก็ยังไม่พ้นให้เราเจอกันที่โลกมันกลมแบบนี้คงมีเหตุผลของมันที่ทำให้ฉันได้มาเจอเธอหรือว่ามันคือพรหมลิขิตที่ใครมาคิดไว้แต่ก็ทำให้หัวใจได้ใช้รักใครสักคนเอาบนหรือว่ามันคือพรหมลิขิตที่ใครมาคิดไว้แต่ก็ทำให้ผ่านไปอีก3แล้วคุณผ่านไปอีก3แล้วครับคลิกเข้ามาคลิกเข้ามาครับแต่อยากจะบอกอย่างนึงนะครับว่ากรี๊ดอยู่หน้าทีวีกรี๊ดอยู่ตรงนี้ไม่มีผลอะไรนะครับผมตัดสินได้ผ่านทางคะแนนโหวตครับSMS นะครับพิมพ์เครื่องหมายดอกจานตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจาน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันแล้วกดโทรออกนี่คือ2วิธีครับที่คุณจะร่วมตัดสินว่าใครคือ The Star คนที่6ของเมืองไทยครับครับผมตอนนี้พักสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับ The Star คนฟ้าคว้าดาว The Star Update แนะนำผลงานใหม่จากเหล่า The Starทุกครั้งที่เธอพยายามหลอกฉันหรือยังเธอหลอกฉันฉันหลอกเธอเพลงฟังสุดเพราะจากรุทเดอะสตาร์ที่ได้วีทีโอมาร่วมสร้างสีสันให้ดนตรีน่าฟังและเข้าถึงอารมณ์เพลงมากยิ่งขึ้นเพราะหากเปิดการรู้เธอมันจะทำให้ฉันจะต้องเสียใจเป็นอีกหนึ่งเพลงรักต่างมุมมองจากอัลบั้ม Voice of Love ที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้คิดดูแล้วกันคุณขนาดมาในจอยังกรี๊ดกันเลยล่ะคุณใช่แล้วนะฮะนี่เป็นซิงเกิลล่าสุดจากรุทนะครับเธอหลอกฉันฉันหลอกเธอนี่ครับหนุ่มคนนี้เจ้าของรางวัลนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมจากเวทีคมชั้นลึกครับครับผม
สุดยอดจริงๆเลยเอาละเมื่อกี้คอนเสิร์ตเราอุ่นเครื่องกันมาถึงความมันแบบว่าสุดยอดแล้วทีเดียวตอนนี้นะช่วงสุดท้ายผมว่าอัดเต็มเลยกว่าเต็มไปเลยครับเอาใครพร้อมลุกขึ้นมา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 ถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับคอนเสิร์ตเปิดตัวไปคอนสุดท้ายจิรสตาร์คนฟ้าขวดไม่แน่ใจเหมือนกัน
เหมือนที่เธอเคยบ
อกกันไม่รู้ฉันจะได้ยินมันอีกไหมฉันก็ไม่รู้ว่าเธอจะคิดอภัยหรือยังให้ดีกันอย่างเดิมจะได้หรือเปล่าต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรจะมีหรือว่าไม่มีเราฉันก็เป็นอย่างเก่าของฉันไปเนี่ยเราก็ได้เห็นตัวตนนะครับเป็นครั้งแรกบนเวที The Star ของทั้ง8คนนะฮะผมเชื่อนะว่าหลายคนตอนนี้เนี่ยกรี๊ดและมีอยู่ในใจแล้วว่าเฮ้ยเราชอบใครเราเชียร์ใครอ่ะฮะถ้าเชียร์ใครนะครับอยากให้เขาได้ไปต่อบนเวทีแห่งนี้นะครับส่งคะแนนคุณมาได้ครับทั้งทาง SMS นะครับพิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือว่าดอกจัน4998ก็ได้นะครับตามด้วยหมายเลขของผู้แข่งขันแล้วกดโทรออกนี่คือ2วิธีที่คุณจะตัดสินว่าใครจะได้ไปต่อบนเวทีแห่งดวงดาวอันทรงเกียรตินี่ครับผมใช่แล้วนะฮะคุณครับคุณอยู่ตรงนี้นี่คุณไม่รู้สึกร้อนอะไรบ้างเลยเหรอครับนั่นสิมันร้อนอะไรจากตรงนี้ไม่รู้อ่ะมันเหมือนรังสีอะไรมันแผ่ไปด้านหลังแต่ว่าเรายังไม่ให้เขาพูดตรงนี้เหมือนมีวจีจะเอื้อนเอ่ยแต่ว่าจะเอื้อนเอ่ยชอบศัพท์คำนี้มากเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังความคิดเห็นของพี่ๆทั้ง3ท่านจะดุเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนสักครู่เดียวในเดอะสตาร์คนบ้าคว้าได